นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะวันจันทร์ที่6เมษายน2558สดจาก Miracle Channel Studio ค่ะกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้นอกจากเป็นวันเปิดหัวสัปดาห์แล้วก็ยังถือว่าเป็นอีก1วันครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้ตรงกับวันจักรีนะครับก็เป็นวันที่พวกเราทุกคนที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระมหากษัตริย์ของไทยสำหรับในเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับในเรื่องของการตั้งชื่อวันจักรีนั้นนะครับก็เนื่องมาจากว่าในวันที่6เมษายนพุทธศักราชพ.ศ. 2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือพระรามาธิบดีที่1ได้ทรงเสด็จปราบปราพิเศษขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและยังทรงได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอีกด้วยนะครับรวมถึงยังเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ครองราชอยู่ในปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนะครับในปีพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง3พระองค์ซึ่งก็คือรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ครับเพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาและพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมนะครับปีละครั้งโดยได้มีการโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและได้มีการย้ายที่อีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาทหรือพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ได้ทรงโปรดให้ย้ายพระบรมรูปของทั้ง4พระองค์มาไว้ณปราสาทพระเทพบิดรที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่5ซึ่งการซ่อมแซมและการก่อสร้างรวมถึงการประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5รัชกาลนั้นนะครับมาแล้วเสร็จในเดือนเมษายนพุทธศักราช2461จึงได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่6เมษายนของปีนั้นและได้โปรดเกล้าให้เรียกว่าวันจักรีครับทั้งหมดเนี่ยก็คือความเป็นมานะของวันจักรีซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่วันหยุดราชการธรรมดาแต่วันที่ประชาชนทุกคนเนี่ยควรที่จะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ครับนะแล้วก็ต้องบอกว่านะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะที่เป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของท่านว่าจะเป็นเรื่องของด้านศาสนาเองก็ตามนะท่านก็ได้มีการโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกนะคะพุทธศักราช2331นำมาปรับเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านวรรณกรรมรวมไปถึงศิลปกรรมด้วยนะคะเมื่อสมัยอยุธยาเนี่ยก็อาจจะมีการเสริมโทรมนะหรือว่าอาจจะมีการขาดหายกันไปก็มีการเรียกการกลับคืนค่ะรวมไปถึงส่งเสริมอุปถัมภ์กวีในราชสำนักนะคะแล้วก็รวมไปถึงบทพระราชนิพนธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทละครเรื่องรามเกียรติ์เองก็ตามนะคะก็ได้มีการนำมาชำระนำมาปรับใหม่หรือแม้กระทั่งเรื่องของทางด้านกฎหมายนะก็มีการนำกฎหมายเนี่ยหลายๆฉบับมารวมไว้นะในกฎหมายตราสามดวงนี้เองแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะที่เราปวงชนชาวไทยทุกคนควรรำลึกถึงนะคะพระมหากรุณาธิคุณของท่านแล้วก็ที่สำคัญเลยประจำทุกปีเลยนะคะก็จะมีการนะคะการถวายบังคมพระบรมรูปของท่านด้วยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะไม่ใช่ว่าหลายๆคนได้มีโอกาสได้หยุดนะพักผ่อนกันก็อย่าลืมนะคะไปกราบสักการะบูชาพระบรมรูปของท่านด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆวันนี้ฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะ
วันนี้ใครที่มีคำถามนะเรื่องราวดวงชะตาต่างๆอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะสามารถที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะแล้วก็คำถามส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะว่าเกิดช่วงเวลาเท่าไหร่แล้วก็เกิดที่ไหนนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทร302-496-0493และ024960494นั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12ราศีกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่6เมษายน2558จันทรคติการแรม3ค่ำเดือน5ปีมะเมียหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ครับคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับเขาบอกว่าหยุดคือการถอยหลังแม้คุณจะรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จก็ควรที่จะมองหาวิธีการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหรือสิ่งที่จะต้องทำต่อในอนาคตแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงไม่ได้แต่ก็ไม่เสียท่องไว้สุดท้ายความรักหัวใจวันนี้อาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวบ้างครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะไม่เหมาะที่จะทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงลักทรัพย์เงินทองกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เผื่อใจไว้บ้างก็ดีในเรื่องของงานนะครับทำอะไรก็ดูติดขัดดูไม่ดีไม่เข้าตาซะทุกเรื่องโดยเฉพาะกับเจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีโชคลาภในเรื่องของงานนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันฮะได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนความรักหัวใจความสัมพันธ์ยังราบรื่นลงตัวครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เงินทองเสียเปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งการให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนวันนี้เลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงหัวใจก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนโสดพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนสนิทคนมีคู่ก็มีเกณฑ์ทะเลาะแต่เรื่องงานยังเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้ครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเน้นในเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานด้านดีก็คือความในเรื่องของการรับผิดชอบนะวันนี้ต้องบอกว่าทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ดีแต่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวอยากให้สำรวจดูนะครับว่าไปก้าวล่วงหรือทำให้ใครเขาไม่พอใจหรือเปล่าฉะนั้นในแง่ของมนุษยสัมพันธ์วันนี้ราศีเมษต้องคิดดีๆนะครับส่วนเงินทองการลงทุนกลางๆทรงๆประมาณตนดีที่สุดหัวใจวันนี้อาจจะต้องเป็นกรรมการนะระหว่างสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมเสน่ห์ให้คนรักคนเมตตากับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้หาคนช่วยนะฮะไม่จะเป็นจะต้องแบกโลกไว้คนเดียวทุกอย่างวันนี้ถึงทำได้ก็ใช่ว่าจะดีและที่สำคัญมันจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างมันล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นเงินทองและการลงทุนกลับด้านมีโอกาสได้ลาภผลข่าวดีจากการพบปะพูดคุยเข้าสังคมแต่หัวใจไม่เด่นนะโดยเฉพาะคนโสดไม่แน่นอนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหาคนช่วยนะครับก็ต้องเสริมในเรื่องของบริวารกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ก่อนจะคุยงานลองเช็คนิดนึงฮะว่ามีคนรู้จักมักคุ้นหรือมีสายสัมพันธ์ดีๆอยู่หรือไม่มันจะทำให้งานเนี่ยราบรื่นขึ้น
ส่วนเงินทองและการลงทุนอย่าได้ประมาทครับแม้จะออกสตาร์ทหรือเริ่มต้นลงทุนได้ดีก็ตามวันนี้พูดง่ายๆเปิดหัวค่อนข้างจะหวือหวาความรักหัวใจอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นแต่เพียงอย่างเดียวสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาขอให้ทำวันหนึ่งไม่แน่นะครับเคยได้ยินนิทานในเรื่องของราชสีห์กับหนูไหมเขาอาจจะย้อนกลับมาช่วยเหลือท่านในอนาคตส่วนเงินทองและการลงทุนต้องรอจังหวะจะโคนที่เหมาะสมจริงๆก่อนตัดสินใจหัวใจวันนี้ค่อนข้างจะหวือหวาถึงเนื้อถึงตัวสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะการเข้าหาคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำปรึกษาหารือการขอความช่วยเหลือการชักชวนโน้มน้าวเข้าหุ้นก็ได้งานเองวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวหรือทำอะไรแผลงพิสดารจริงๆในทุกอย่างสำเร็จขอเพียงแค่มุ่งมั่นแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะคนโสดวันนี้มีฟลุกนะครับสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะกระตือรือร้นให้มากๆนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้สุขภาพมาก่อนนะครับสำหรับชาวราศีกันเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องจ่ายจรและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยงานไม่เหมาะครับกับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมวันนี้แค่รักษามาตรฐานประคับประคองสิ่งเดิมให้ดีก่อนหัวใจเน้นคู่เน้นคนมีคู่นะครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยวันนี้พูดกันให้น้อยๆสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะสุขภาพพรรณนามัยนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหักห้ามใจไว้บ้างนะครับในแง่ของความรักในเรื่องของหัวใจมีโอกาสทำในสิ่งที่ผิดไม่ว่าคุณมีคู่หรือยังโสดอยู่ก็ตามตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนเดินทางสายกลางดีที่สุดตึงไปก็ไม่ได้หย่อนไปก็ไม่ดีอะไรควรจับจ่ายอย่ามัดทะยัดจนเกินงามงานวันนี้ออกแรงแล้วดีครับเด่นเรื่องการแข่งขันแข่งกับใครก็ไม่แพ้สีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคนที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของงานเนี่ยใช้เวลากับปัญหานั้นๆให้มากขึ้นสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามส่วนเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยเองหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนก็สอบผ่านหัวใจวันนี้อย่าตื่นเต้นนะครับกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นให้มากทั้งเรื่องงานและเรื่องของชีวิตสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับเปลี่ยนแล้วใช่ว่าจะดีเสมอไปฉะนั้นการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะก้าวเดินไปทางไหนเนี่ยเช็คสอบให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นดีกว่าเดิมหรือไม่ส่วนเงินทองยังบริหารสภาพคล่องได้ใช้จ่ายไม่ติดขัดความรักหัวใจวันนี้คนรักซัพพอร์ตได้นะทั้งในแง่ของความรู้สึกหรือความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆโสดเองวันนี้ก็จะมีคนสนใจสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะธนูวันนี้ให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะครับกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับเอาละค่ะนี่คือภาพรวมนะคะของ12ราศีค่ะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะรีบส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ